นายเทวันิปะตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดอรุณราชาวรารามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1ิ ที่วัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายเทวันลีปตาั์พันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยน,นายนรงทรงอารมณ์ผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะจิตอาสาลงพื้นที่ทําความสะอาดบริเวณภายในวัดอรุณราชวรารามพร้อมอย่างได้มีข้อสอ การให้สำนักงานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติประสานวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโดยเริ่มจากวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเนื่องจากในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่วัดเป็นจํานวนมากซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะสงฆ์และนักท่องเที่ยวหลังจากนี้นายเทวันฤิปะตะบรรลบรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีจะมีกําหนดการลงพื้นที่ในวันที่13มีนาคม2563ที่วัดหงรัตนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลาม คือเนื่องจากว่าวัดในประเทศในเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็เป็นส่วนมากก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติก็ทราบกันอยู่นะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นนโยบายของผมที่ให้กับทางสํานักพูดไปว่าพยายามที่จะให้วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยได้ทาความสะอาดเพื่อหนึ่งเนี่ยไม่เป็นที่แพร่เชือ้อ นะครับเพราะเนื่องจากเป็นแหล่งชุมนุมคนที่จะมากันเยอะๆโดยเฉพาะต่างชาตินะครับแล้วก็สองพอได้เมื่อเราสมมติเราทำความสะอาดได้ดีแล้วเนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจกันนักท่องเที่ยว